มาที่ความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐกันบ้างนะครับแหมหัวหน้าพรรคแอคทีฟการทำงานขึ้นมาแล้วนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคมูนี่ไม่ค่อยหลับใช่ไหมแกรู้อะไรแล้วใช่ไหมอาจารย์เนี่ยไม่เจอตัวท่านจริงไม่รู้ว่าท่านเป็นคนน่ารักแล้วแกรู้อะไรหรือยังตอบไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่รู้นะแกรู้ใช่ไหมแต่เรื่องที่รู้ก็เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็พูดในเรื่องของการจัดเตรียมรายชื่อรองหัวหน้าพรรคจำนวน9คนนะครับท่านบอกว่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยอมรับด้วยว่าทั้ง9คนมาจากทุกขั้วภายในพรรคนี่มันนิวป้อมนี่ยอมรับเลยนะว่ามีขั้วแล้วบอกเลยจะแบ่งสรรผลประโยชน์ให้ทั้ง9ขั้วในพรรคนะแล้วก็มีการประสานจริงๆแต่งตั้งโฆษกพรรคคนใหม่ด้วยนะและกรณีของนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์พลเอกประวิตรก็กล่าวว่าไม่ใช่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐแต่เป็นหนึ่งในทีมร่างนโยบายให้กับพรรคนะส่วนกรณีที่มีข่าวกลุ่มสี่กุมารนะคะเตรียมลาออกจากพรรคนั้นพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าไม่ได้มาปรึกษากับตนค่ะพลเอกประวิตรกล่าวถึงเป้าหมายของการทำงานว่าตั้งใจจะทำงานให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและทำให้เศรษฐกิจดีส่วนนโยบายด้านเศรษฐกิจต้องทำให้เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้นและเป็นนโยบายที่ส.ส.สามารถไปใกล้ชิดกับประชาชนได้ซึ่งเป็นเรื่องของพรรคไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลแต่ไม่ต้องคิดใหม่นะนโยบายอ่ะเอาไอ้ที่เคยไปสัญญงสัญญานั้นทำให้มันจริงไปสักอย่างสองอย่างนี่ก็จะขอบคุณมากเลยนะฮะมารดาประชารัฐค่าแรงขั้นต่ำอะไรสารพัด425นี่โม้ยเนี่ยทำซะหน่อยนะฮะไม่ใช่ใช้โอกาสนี้ในการล้างไพ่แล้วก็เดี๋ยวเพื่อจะทำใช่ไหมทำเป็นเหมือนแอบลืมนโยบายเก่าแล้วก็ทำนโยบายใหม่ขึ้นมานี่แสดงว่ารองหัวหน้าพรรค1ใน9น่าจะมี1ใน4กุมารรวมอยู่ด้วยไหมไม่แน่ใจนะเพราะเขาบอกครบทุกกวนเลยไงมันขึ้นอยู่กับดุลอำนาจของ4กุมารในพลังประชารัฐมีสสคนจะอยู่มีสสอยู่กี่คนไงอย่างนั้นแหละอันนี้คือถ้าเราพูดกันเรื่องของนับยากจังเรื่องของมุ้งในพรรคการเมืองข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่ามีจุนเจือเขามากน้อยแค่ไหนแต่ก็มีนะในสี่กุมารบางคนที่จุนเจืออยู่เขาก็บอกเขาก็พอมีอยู่มีเสียงอยู่เหมือนกันนะอาจารย์เขาถึงได้เห็นหลังๆก็บอกว่าอาจจะไม่หลุดก็มี4ใช่ไหมแล้วก็มีคุณสมคิดแล้วก็มีพวกบรรดานี่ไงพวกเขรัญญิกเก่าใช่ไหมอาจารย์พรชัยพวกคุณอะไรนะวิเชียรชาวลิตที่เป็นนายทะเบียนพรรคเลยก็มีอยู่อาจจะใกล้ๆหลัก10ถ้านับนายกไปอยู่ในกวนนี้ก็อาจจะเอานะได้เป็นรองหัวหน้าพรรคสักคนนะสุทธิรัตน์เขาก็เลี้ยงดูอยู่นะช่วงหลังๆรอดูเสือเลยนะปูเสือเริ่มปูเสือ9คนมี1ใน4กุมารหรือเปล่านะครับคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะที่เป็นอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะครับออกมาตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังจากที่ซุปเปอร์โพออกโพมาว่าชื่นชมการทำงานของทั้ง4กุมารนะครับว่าไม่อยากจะพูดถึงเรื่องการเมืองตอนนี้สิ่งที่อยากทำมากที่สุดคือทำงานให้มากที่สุดโพสาเชียยังจะไปด่าเขาว่าเป็นการเมืองอีกแม่ไม่เห็นใจจันนพดลเลย หลังๆนี่แกแบบกระทืบสารพัดประเด็นของรัฐบาลนี้เพื่ออุ้ม4กุมารเลยนะโอ้ยจาน4กุมารเขาไม่คิดหรอกเพราะว่ากิ่งนกไม่จำเป็นต้องอาศัยกิ่งไม้นกบินได้ด้วยตัวเองนะเหนื่อยเมื่อไหร่ทำไงอาจารย์อะไรนะถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่ไม่มีกิ่งร่วงลงมาตายเลยไม่แบบโค้ดบินไม่หยุดถูกดักกระติกยิงไม่ถูกดักกระติกยิงไม่มีไงก็เขาพูดเองไงนกไม่จำเป็นต้องอาศัยกิ่งไม้เรื่องโพนี่มันเป็นกระแสสังคมก็ต้องรับฟังไปอะไรที่เป็นด้านดีก็รับฟังนะครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่ากระแสขณะนี้คนให้การสนับสนุนมวยรองคุณสนธิรัตน์ก็บอกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นตนเนี่ยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามช่วงเวลานะครับส่วนเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งสำคัญภายในพรรคพลังประชารัฐจะทำให้เสียสมาธิในการทำงานหรือเปล่าคุณสนธิรัตน์บอกว่าก็อย่าไปเสียสมาธิก็ต้องแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจนฟังดูแล้วไม่ใจดีสู้เสือก็คือมั่นใจว่าตัวเองน่าจะรอดอีก3กุมารนั้นไม่รู้นะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะฮะว่าได้ฝากอะไรถึงนายอนุชานาคาไสสสชัยนาทนะครับและเลขาธิการพรรคคนใหม่อะไรไหมเนี่ยนะฮะแกบอกว่าเพื่อให้ทำคุณสนธิรัตน์นะฮะก็บอกว่าตนเนี่ยให้กำลังใจนายอนุชาตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและได้บอกว่าหากมีอะไรช่วยก็สนับสนุนเต็มที่เอ๊แต่ผมจำได้ว่าพอคุณสนธิรัตน์อุตมะอะไรต่างๆเขาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในช่วงแรกแล้วก็ลงใต้ดินกลับไปเลยไม่ใช่เหรอฮะค่ะนะแต่คุณสนธิรัตน์ก็ตอบนะครับถึงกรณีที่ยังจะอยู่กับพรรคต่อไปหรือไม่เนี่ยนะฮะว่าเป็นการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาคิดหาคำตอบส่วนกระแสที่ว่ากลุ่ม4กุมารไปตั้งพรรคใหม่เพื่อรองรับการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ผมชอบคำอธิบายแกนะนี่แกโดนหนักซะขนาดนี้แกยังบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองแล้วมันเป็นเรื่องอะไรฮะ
พอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแกก็บอกไม่ใช่การเมืองพอบางเรื่องแกก็บอกมันเป็นเรื่องการเมืองไม่ภาพคือมันเป็นการเมืองหมดแล้วครับพี่แกอยู่ในการเมืองไหมมันการเมืองหมดแล้วแต่ว่าภาพของแกพยายามจะฉีกตนเองว่าแกไม่ได้เข้ามาสู่การเมืองด้วยภาพของความเป็นนักการเมืองแต่เข้ามาเป็นเทคโนแครตเป็นกลุ่มติ๊งแต้งเป็นคนดีและเข้ามากอบกู้ประเทศชาติและวิกฤตของประเทศไทยการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้คือพวกแกอาจารย์ต้องเข้าใจไหมแต่ถ้าแกพูดว่าแกคือการเมืองเมื่อไหร่อ่ะไอสิ่งที่แกพูดมาแย่เลยนะแต่ผมงอกไม่เหลือแล้วแต่นั่นคือหน้าที่ของเราที่ต้องกระทุ้งไงอาจารย์ว่ามันไม่มี such a thing as a technocrat ที่จะลอยไปลอยมาและคิดว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่นแต่เขาคิดแบบนี้จริงๆในฐานก็คิดไปและคนไทยหลายส่วนก็คิดแบบนี้ด้วยแต่ผมจะชี้ไงว่าคนพวกนี้ให้ย้ำว่าเขาไม่ใช่เทวดาเขาไม่ใช่คนเก่งที่จะทำอะไรทุกอย่างทุกอย่างมันอยู่ที่ผลงานที่มันจะพิสูจน์ออกมาถูกไหมแล้วยังทำพูดจริงกับพวกคุณไม่เล่นการเมืองพวกคุณก็เล่นน่ะยอมรับเธอคือดูเหมือนว่าเขามองว่าการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์อย่าทำให้การเมืองเป็นเรื่องน่ารังเกียจการเมืองเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะและเราก็วิพากษ์วิจารณ์มันทำความเข้าใจกับมันอย่างที่มันควรจะเป็นนะฮะประเภทการเมืองใสสะอาดเป็นคนดีไม่มีแถงหลักไม่มีที่ไหนในโลกนี้ฮะยกเว้นนวนิยายของบรรดาสลิ่มทั้งหลายในบ้านเมืองนี้ไม่แล้วไม่มีที่ไหนเป็นแบบนั้นแม้ว่าในประเทศที่โปร่งใสที่สุดมีศักยภาพที่สุดเป็นประชาธิปไตยที่สุดมันก็มีสิ่งที่เราเรียกว่าการเมืองอยู่ในนั้นใช่ใช่และเมื่อการเมืองมันเป็นเรื่องอำนาจของผลประโยชน์ดังนั้นสิ่งที่มันต่อสู้แย่งชิงก็คืออำนาจและผลประโยชน์แต่ทำอย่างไรให้อำนาจและผลประโยชน์มันสเปนมันกระจายให้ได้กว้างที่สุดระบอบประชาธิปไตยถูกออกแบบมาเพื่อให้เราสู้กันด้วยเสียงข้างมากและประโยชน์นั้นจะเป็นสู่ประชาชนให้มากที่สุดนี่แหละคือการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคุณต้องเข้าใจไม่มีอะไรลอยมาคุณคนเลือกกลับให้ประชาชนมาเรื่อยๆใช่ครับนี่คือกฎเกณฑ์ที่มันควรจะเป็นไม่ใช่กฎเกณฑ์ของคนดีไปนั่งที่หอคอยนาช้างมาจากรัฐประหารแล้ว 4-5 ปียังจะด้านนั่งต่ออีกนะฮะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพอนะฮะแต่เขาไม่เบื่อไงไม่เบื่อนี่คนนี้เขาบอกว่าพอพูดถึงการเมืองเนี่ยไม่เบื่อสนุกแต่ถ้าถามถึงพรรคการเมืองไม่พูดไม่อยากพูดถึงก็นี่ก็กระแดะเหมือนกันอันนี้นะฮะบางเรื่องก็จะไม่การเมืองเราต้องช่วยกันนี่มันช่วงโควิดเราจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพอสักพักก็บอกชอบการเมืองพอสักเลือกเถอะเลิกเถอะหน้าที่คุณคืออะไรหน้าที่คุณก็คือรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองใช่ผลประโยชน์ของประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีในระบอบที่เป็นประชาธิปไตยที่คุณวิพากษ์วิจารณ์ได้เอาแค่นี้คุณอยู่ในนี้ให้ได้ทำให้มันดีก็พอแล้วคำตอบนี้มันเกิดมาจากที่ผู้สื่อข่าวเขาถามว่าเนี่ยได้คุยกับคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีครั้งบ้างหรือเปล่าว่าจะถูกตัดออกจากตำแหน่งสำคัญในพรรคพลังประชารัฐท่านนายกบอกว่าไม่ต้องไปพูดคุยอะไรหรอกทุกคนหมายถึงสี่กุมารนะเขาก็ทำงานดีอยู่แล้วผมก็ว่าเขาทำงานดีมาตลอดนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำว่าเนี่ยช่วงนี้ข้าราชการแต่ละกระทรวงดูเหมือนว่าจะเกียร์ว่างในการทำงานนะเพราะว่ารอเปลี่ยนตำแหน่งนายกมันเป็นเพราะอะไรอ่ะที่ข้าราชการเกียร์ว่างเวลาที่จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งครม.ไงเพราะว่าคุณทำให้ระบบราชการน่ะที่ควรจะต้องรับใช้ประชาชนน่ะเขาไม่รับใช้ประชาชนเขารับใช้อำนาจอย่างคุณไงเราคิดจะปฏิรูประบบราชการมามีอยู่ช่วงหนึ่งวันสต็อปเซอร์วิสไปไหนนี่คือรวดเร็วเวลาไปรออำเภอไปรอหน่วยงานรัฐติดต่อรวดเร็วแต่พอตอนหลังเป็นไงเดี๋ยวนี้เอกสารไม่มีมาจากต่างอำเภอเขาต้องกลับไปเอาเอกสารข้าราชการกลับมาเป็นนายประชาชนอีกแล้วทั้งที่กินเงินภาษีแล้ววันนี้เมื่อคนที่มีอำนาจสั่งการเขายังไม่รู้ว่าเป็นใครเขาก็ต้องเก็บลิ้นไว้ก่อนถูกไหมถูกไหมถูกครับเก็บลิ้นไว้ก่อนเก็บลิ้นไว้ก่อนมันไม่พอนะอันนี้ถึงผมได้ยินมาล่าสุดเนี่ยถึงขั้นเกียร์ว่างกันในทำเนียบแล้วนะใช่โอ้โหตอนนี้อยู่นิ่งๆเพราะว่าถ้าเข้าผิดทางที่ซวยนะครับดูธนากรในระบบราชการดูธนากรเป็นตัวอย่างมากับสามิตรตอนนี้อยู่กับสมคิดจะกลายเป็นสิ้นคิดไปแล้วเลือกข้าวผิดชีวิตเปลี่ยนแต่มันไม่ควรเป็นแบบนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกับราชการเนี่ยนะครับนะครับท่านนายกพูดถึงเรื่องของการเมืองด้วยนะฮะเรามีเวลาปล่อยเสียงท่านนายกอีกนิดนึงไหมฮะค่ะได้ครับเดี๋ยวเชิญเสียงเลยครับก็ผมยังไม่ได้พูดอะไรสักอย่างเลยเนี่ยคุณก็จะพยายามถามให้นำอยู่นั่นแหละไม่ตอบแล้วพอแล้วถามเป็นอยู่อย่างเดียวเนี่ยคนนี้คือรวมมันต้องมีกระแสข่าวแบบที่ภาษาถูกปั่นมันเป็นเศรษฐกิจอะไรอย่างไรกับ New Normal เขาเนี่ยคุณดูดิชมอยู่2วันรัฐบาล New Normal รัฐบาล New Normal รัฐบาลจะเปิดรับฟังการมีส่วนร่วมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเราจะผลักดันให้ประเทศชาติเดินหน้ามีไหมล่ะผมจำได้เลยอยากรู้อะไรให้มาถามเออแล้วเดินแล้วก็เดินไปอันนั้นไม่เคยจะเปลี่ยนอันนั้นเขาเรียกว่าประยุทธ์เวอร์ชัน PR จัดมาให้
อันนี้คือตัวเขาเองจริงๆนะฮะแล้วเวลาตัวเขาเองพูดอะไรเนี่ยนะครับเรามันสิ่งที่เป็นความจริงคือสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามเสมอถ้าเราไม่ได้นายกนี้เราไม่รู้ว่าเราจะไม่สนุกเลยคือไม่มีเรื่องที่พาวิจารณ์ได้ทุกวันได้ทุกมุมได้ทุกแง่คิดได้ทุกบุคลิกของการย่างก้าวด้วยนึกออกไหมคือแต่ละแนวคิดอาจารย์คิดดูดิมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เมื่อเรากลับมาเขาจะไม่ได้ถูกจารึกในฐานะผู้นำที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดนะแต่หญิงว่ามันจะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เกี่ยวกับเขาเมื่อนายกที่ขำที่สุดเลยอย่างนี้นะฮะเขาไม่ได้อยู่ในแบบเมื่อเขาไม่อยู่แล้วอ่ะในประวัติศาสตร์สำหรับคนรุ่นหลังต่อจากนี้ไปดังนั้นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์คาดหวังไว้ว่าตนเองจะอยู่นานๆและประวัติศาสตร์จะถูกเขียนว่าคนอื่นจะชื่นชมอ่ะหญิงคิดว่าถ้าแกตายแล้วกลับมาอ่านอ่ะแกคงจะร้องไห้ว่าเฮ้ยกูน่าจะไปตั้งแต่2ปีแรกนี่ก็พยายามมากเลยนะให้ไปใส่ในจดหมายเหตุว่าตนได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ในสื่อนี่บอกว่ารัฐประหารนี่แกมาสร้างประชาธิปไตยที่เป็นก็ถ้าเมื่อก่อนมันมีแค่จดหมายเหตุกับห้องสมุดอ่ะมันก็โอเคไงอาจารย์หรือบอกใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลมันสืบค้นได้ไงเขาปิดไม่ได้มีคนอวยเปล่ามีคนอวยใส่ในแบบเรียนอะไรอย่างนี้แต่มันทุเรศไงมันไม่ควร